ัสดีค่ะเชฟเวทเตอร์ครัววันนี้ขอเสนอเมนูคอหมูทอดน้ำปลาเมนูที่โดนใจใครหลายๆคนแน่นอนล่ะคอหมูทอดกรอบนอกนุ่มในเนื้อฉ่ำๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดของเจดแถมทำง่ายมากๆอีกด้วยเมนูนี้ยิ่งได้ทานกับข้าวเหนียวยิ่งฟินกันไปใหญ่เลยล่ะพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนการหมักหมูนำคอหมูที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรสพริกไทยป่นจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะคอหมูของเราจะได้เข้มข้นและกลมกล่อมมากๆไปเลยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่แป้งทอดกรอบตามลงไปได้เลยค่ะเทน้ำเปล่าลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งได้เลยคอหมูของเราจะได้กรอบนั่นเองล่ะค่ะหลังจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปขั้นตอนการทำน้ำจิ้มแจ่วค่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวบีบได้เยอะหรือน้อยตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีได้เลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วพริกป่นตามใจชอบคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งคนไปเรื่อยๆได้เลยค่ะต่อไปตั้งกระทะและใส่คอหมูตามลงไปได้เลยค่ะค่อยๆใส่ทีละชิ้นได้เลยนะคะจัดให้คอหมูของเราโดนน้ำมันจนทั่วเลยล่ะจะได้สุกพวกกันทุกชิ้นนะคะจากนั้นทอดต่ออีก30นาทีค่ะเมื่อคอหมูเริ่มเปลี่ยนสีพลิกกลับด้านคอหมูได้เลยค่ะจะได้สุกทั่วกันทุกชิ้นนั่นเองทอดไปสักพักเมื่อสังเกตว่าคอหมูของเราสุกและเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะโอ้โหเห็นแค่นี้น่าทานมากๆแล้วล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคอหมูทอดน้ำปลาเมนูที่ทำง่ายมากใช้เวลาก็ไม่นานด้วยล่ะคอหมูทอดกรอบนอกนุ่มในจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บสูตรของเจ๊เองเป็นใครก็ต้องเลิฟละค่ะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ